ส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองจังหวัดพิจิตรนะคะเหลือเพียงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบค่ะที่บริเวณสารกลางจังหวัดพิจิตรนะคะการก่อสร้างพระเมรุมาจำลองคืบหน้าไปแล้วร้อยเปอร์เซนโดยตัวพระเมรุมาจำลองก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์เหลือเพียงการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเท่านั้นบริเวณด้านหลังของพระเมรุมาจำลองมีการก่อสร้างจิตตกาธานสำหรับเผาดอกไม้จันทร์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างไปกว่าร้อยละ80คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้และบริเวณใกล้กันนะคะยังมีการก่อสร้างพับพลาสำหรับประกอบพิธีสงฆ์ในวันที่26ตุลานี้ด้วยนอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบของพระเมร,รุมาจำลองนะคะมีกลุ่มจิตอาสาร่วมประดับตกแต่งสถานที่ด้วยแปลงนาสาธิตตามหลักเศรษฐกิจฐฐพอเพียงและมีการนำดอกดาวเรืองมาประดับตกแต่งในพื้นที่อย่างสวยงาม ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบอพิตรทางจังหวัดพิจิตรจะยังรักษาพระเมรุมาจำลองให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้วยค่ะ